การพับดอกบัวการดูแลรักษาดอกบัวดอกบัวเป็นดอกไม้ที่มีรูปทรงสวยงามสามารถนำมาประยุกต์และดัดแปลงให้เกิดรูปแบบใหม่ๆได้อีกมากมายอาจจะด้วยวิธีการพับแบบต่างๆและการใช้วิธีเปิดให้บานหรือจะให้ดอกตูมตามธรรมชาติก็ได้แต่เนื่องจากดอกบัวเป็นดอกไม้ที่ค่อนข้างเหี่ยวเร็วจึงจำเป็นที่จะต้องศึกษาถึงกรรมวิธีดูแลรักษาดอกบัวก่อนนำมาใช้งานและหลังจากจัดเสร็จเรียบร้อยแล้วการดูแลก่อนการใช้งาน 1. ตักน้ำใส่ภาชนะสำหรับแช่บัวในปริมาณมากๆ 2. ตัดก้านบัวให้เฉลียงมากที่สุด3. นำบัวแช่ลงในน้ำทั้งกำ 4. ระวังอย่าให้กำของดอกบัวจมน้ำเด็ดขาดเพราะจะทำให้ดอกบัวอุ้มน้ำไว้ทำให้พับหรือเปิดได้ยาก 5. นำพลาสติกคลุมดอกบัวตั้งทิ้งไว้จนกว่าบัวจะดูดน้ำซึมเข้าไปเลี้ยงดอกได้เต็มที่การดูแลหลังการจัดในภาชนะ 1. เมื่อพับบัวเสร็จแล้วให้จุ่มดอกบัวลงในน้ำที่แกว่งสารส้มไว้แล้วจึงนำมาจัดใส่ลงในภาชนะ 2. ฉีดพรมน้ำให้ชุ่ม 3. ใช้พลาสติกคลุมดอกบัวที่จัดเสร็จแล้วเพื่อไม่ให้ลมถูกดอกบัวซึ่งจะส่งผลให้ดอกบัวเหี่ยวสวัสดีค่ะ